อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเซอร์ฟองวันนี้เราก,ก็อยู่ในหน้าวิดีโอเกมของคาร b บา c พีซีนะครับคือสาเหตุท hey, ี่ต้องเปิดคลิปแบบนี้เพราะว่าไอคลิปเนี้ยที่ผมกำลังจะเปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมมาอาัดไว้แล้วใช่ไหมแต่ดันลืมเปิดไมค์ตอนอัดเนี่ยนะครับทำให้ผมต้องมานั่งพาาคลิปตัวเองนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือผมจะมาทสดามจของมือซิกมาเตอร์แม็กเจ็ดนะครับแม็กเลดเจ็ด x ศูนย์ดีวายสิบกับมือ M M ็ม MM x3 dy10 แน่นอนแหละตัวดาเมจเนี่ยถ้าเรื่องดาเมจไอมือแม็กแอมแอมเนี่ยมันชนะอยู่แล้วนะครับชนะแน่ๆนะครับแต่ถามว่าเททำไมนะครับก็คือจะให้เห็นว่าดาเมจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนกันนะครับแบบเพิ่มมหาศาลแบบคุ้มไหมอะไรอย่างนี้นะอ่ะขั้นแรกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูแมทเทียลก่อนก็คือซอสของเรานะครับซอสของเราคือมือสข้างนี่ซ อ่าไม่ a ท่ามาสเตอร์บูตตันเรียบร้อยบวกสิบแปดนะอันนี้เป็นแม็กเจ็ดนะก็คือเป็นรูเดียวเจาะนั่นแหละ d y 1 e 0 x บเอ็ส่วนอีกมือหนึ่งนะครับอยู่ไหนวะอ่าอีกมือหนึ่งเป็นมือนี้นะครับเอ้ยมันจะมาลงเท้าไปไหนละหาไม่เจออ่าหาไม่เจอหาไม่เจออ่าอ่านน,นี้อีกมือหนึ่งจะเป็น M M Max X ส D Y 1 0นะบวก18บูตตันเลยเรียบร้อยคือเอาเป็นว่าเรื่องบูตเบิร์ดเนี่ยตันกันหมดแล้วแหละทั้งคู่นะครับแต่ต่างกันที่ X 3นะแล้วก็ออปชันนะครับทีเนี้ยผมจะเทสด้วยการใช้เบทเทิหมด2แล้วเบทเทิหมด3จะให้ดูว่าดามเมจเนี่ยมันห่างก,กันขนาดไหนทีเนี้ยก่อนจะไปเทสเนี่ยขออธิบายก่อนว่าการตีของเบลเดอร์ D er, เนี่ย,น, 2, น,ยนะครับในเบทเทิลโหมดสองเนี่ยนะครับหรือเบทเทิหมด3เนี่ยอ่าการตี1ฮิตของเขาเนี่ยจะจะเป็นการตี2ทีนะเก็ตไหม คือตี2ทีถึงนับเป็น1ฮิตนะครับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมบอกว่าแบทสเนี่ยดามเมทห่างกันพันหนึง่งหมายความว่าดามเมจโดยรวมต่อหนึ่งฮิตเนี่ยคือ2 0 0พนะอ่าโอเคไปเริ่มกันเลยเอามาเริ่มที่มือมือไหนก่อนดีในนี้มันมือไหนก่อนวะอ่าดูคลิปไปแล้วกันยังไม่แปลงล่างนะกอนะครับกอก่อนอ่าตอนนี้แปลงล่างแล้วนะครับ แปลงล่างแล้วอันนี้เป็นมือแม็กเนะครับตีไอตัวใหญ่ประมาณ11,073อันนี้มือแม็กเนะ11,083อ่นาทีนี้เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเอาไปท้หมดออกสิอา่าเปลี่ยนมือเป็น m m ็และ X3, dy10 ตีสิอ่า1,2,8,4,9นะครับดัมเมจเนี่ยห่างกันประมาณเกือบเกือบ1,000นะครับ หมายความว่าที่ผมบอกนะครับถ้าในเบตเทิลโหมดสถ้าตัวฮิตเนี่ยมันห่างกันจะบอกฮิตไม่ใช่จะบอกฮิตไม่ได้สิคือในหนึ่งฮิตมันตี2ทีใช่ไหมผมนับการตีครั้งที่2ใช่ป่ะซึ่งไอการตีครั้งที่2เนี่ยมันห่างกันพันหนึ่งหมายความว่าดาเมจโดยรวมเนี่ยใน1ฮิตของเบตเทิลโหมดสเนี่ยทั้งมือแม็กเกับมือ MM ็มเแเนี่ยมันห่างกันเกือบ2000นะใน1ฮิตห่างเกือบ2000นะครับห่างเกือบ2000 ทีนี้มาดูที่แบ t t ท e ร์นโหมดกันบ้างนะครับแ a ต t ทิร์นโหมามแบต3ามแบตสแบตอ่ะแบตบ3แล้วนะมันแปลงล่างแล้วแปลงล่างยังอ่ะดูไปแปลงล่างแล้วรอบนี้จะเริ่มด้วยมือ mmmac ก่อนสำหรับ b a t t ทิร์นโหมานะอ้าวเอาเอาไอ้หาเอา,เอา,เอา,เอามือแม็กก่อนนี่ว่ะ ตามนั้นเลยเ,เพื่อนๆตีตัวขาวประมาณ25,981ทีนี้เปลี่ยนเป็นมือแม็ก mm แม่งเอ้ยต้องไปหาตีตัวใหม่ปะเนี่ยใช่ปะ่ะอาช่ต้องหาตีตัวใหม่สองหกหกห้าสองอาเปลี่ยนตัวนะเราเปลี่ยนตัว ดูที่ผลลัพธ์เลยแล้วกันอาจจะเจออีกตัวแล้วนะครับที่คล้ายๆเดิมเฮ้ยหามอนยากเว้ยอ่าสรุปเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วนะครับอันนี้ไปท e รนหมดสามกำลังเปลี่ยนเป้าหมายอยู่นะอ่ะอันนี้มือแ a ็กเจ็ดนะครับสองเท่าไหร่นี่แหละอ่าอันนี้มือแม็กเอ็มเอมสองห้หนห่างกันนะครับ พั0หโดยประมาณนะครับกาดจากสายตานะอ่ะคลิปจบแล้วนะครับอ่ะผมสรุปให้นะครับตัวคลิปเนี่ยจบแล้วถ้าเป็นแบตเท e โหมด2มือ Mac MM นะครับแรงกว่ามือ Mac 7อยู่ประมาณเกือบ2,000นะครับส่วนแบตเท e โหมด3เนี่ยห่างกันเกือบ3,000ถามว่าเยอะไหมเยอะฮ,ฮีฮินะครับ ไม่ได้อวยนะครับแต่คือมันถามว่าถามว่าดาเมจสองพันเนี่ยมันแรงคิดดูนะเบเดอร์เนี่ยตีหน่วยเนี่ยเป็นเปอร์เซกเลยนะเปอร์วินาทีเลยนะถ้ามันตีสองพันต่อวินาทีแปลว่าสิบวิน,นีก็สองหมื่นแล้วนะนะครับเบเตอร์หมดสามเนี่ยแรงขึ้นเอาเป็นว่าทีนี้เราลองเทียบกับปริมาณราคาที่เสียไปดูนะมือแม็กเจ็ดเนี่ยราคาจะอยู่มาณพันห้าถึงสองพันนะครับในกรณีที่ไม่มี x 0ูนะมีแต่ dy 10บบูตันอะไรเงี้ย อาจจะ2000ันนิดๆดได้ซ้ำนะครับในขณะที่มืออ่า MM M M Max หรือ Max M MM M X 3 D Y 1 0เนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,000ันถึง1 5 0 0 0ราคาต่างกัน5ถึง10เท่าแต่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแบบ5ถึง10เท่ามันมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยคุ้มไหมส่วนตัวผมเนี่ยคุ้มเพราะว่าอ่ามันไม่มีจะให้อะไรจะให้เปลี่ยนไปมากกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับแต่สำหรับผู้เล่นเพล y เยอร์ใหม่ๆที่เพิ่งมาเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งดีกว่าใช้มือ Max 7ไปเลย ดีกว่านะครับคุ้มกว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งให้ไปเพิ่มตอนที่ของเราเนี่ยเริ่มฟูฟูแบบมีประดมประดับรไรครบแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ผู้เล่นระดับพอๆกับผมเนี่ยผู้เล่นระดับกลางเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้เลยคุ้มนะครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากคลิปนี้ก็เป็นสก๊ปสั้นๆนะครับมีประมาณเท่านี้แหละนะก็คงมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมไปแล้ว